อย่างมากมายทั้งผลงานด้านการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้ต้องหาคลี่คลายคดีสำคัญสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินานนับประการยุทธการตำรวจของกน.2ตรวจเข้มไม่หลับไม่นอนพร้อมกันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามดำริของพลตำรวจตรีเจริญศรีศาสลักษณ์ที่มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นในกองบังคับการตำรวจนครบาล2ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการจนถึงชั้นประทวนระดมกำลังตรวจเข้มแบบไม่หลับไม่นอนพร้อมกันโดยได้เริ่มดำเนินการปล่อยแถวตามโครงการดังกล่าวครั้งแรกที่สน.บางเขนเมื่อวันที่18มีนาคม2559และมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมาแล้ว11ครั้งโดยทุกหน่วยในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะบูรณาการกำลังจากทุกฝ่ายในหน่วยออกตรวจตาตรวจค้นป้องกันปราบปรามสืบสวนจับกุมตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกันทุกหน่วยในสังกัดโดยมุ่งเน้นการปรากฏกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกจุดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าซึ่งจะปฏิบัติการอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันพลตำรวจตรีเจริญศรีศาสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ผู้บังคับบัญชาในดวงใจของลูกน้องผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเป็นอยู่ที่ดีรักองค์กรอันส่งผลให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาล2ในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นนับเป็นผู้บังคับบัญชาในดวงคติที่เป็นที่รักเคารพและเป็นแบบอย่างของราชการตำรวจรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com